สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลมะปราบก้ารอิเตอร์เนชั่นแนลค่ะแล้วก็ผู้มีเกียรตินะคะที่อยู่ทางไลฟ์ Facebook ของเราต้อนรับเข้าสู่ภายในงานค่ะ ทางออกสําคัญกระตุ้นภูมิโควิด1 9อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งราบอกว่ามีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแล้วก็ทั้งภายในงานรวมไปถึงในไลฟ์สดของเราด้วยนั่นเองค่ะใครเข้ามาแล้วต้องบอกว่าในช่วงแรกนะคะเจอกับดิฉันนะคะเช่นเคยค่ะแล้วก็มีของรางวัลมาแจกด้วยเช่นเคยค่ะนะคะก่อนอื่นเริ่มต้นเลยค่ะก่อนจะไปเล่าแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็หัวข้อในการเฮลท a อ k เนี่ยนะคะ เรามาแจกของรางวัลกันก่อนดีกาค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแจกไปอันนี้ดีกว่าลูกค้า่ะกล่องิีสอรหรือเปล่าคะทุกคนไม่ใช่นะคะเป็นกล่องซึ่งด้านในจะมีเป็นนะคะคู่นะคะเป็นช้อนซ่อมให้เลยค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะคนที่อยู่ในงานก็สามารถร่วมสนุกได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณเลนโบนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันมาได้เลยหรือก็ภายในงานด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญหัวข้อสุดพิเศษนะคะอีกหนึ่งหัวข้อที่จริงๆเนี่ยอย่างที่ดิฉันได้ปิดท้ายในช่วงเช้าไปนะคะว่าเป็นหัวข้อที่ทุกคนต้องรู้ด้วยกันนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่อยู่ในสถานการณ์ทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจเกิดข้อสงสัยด้วยค่ะหรือว่าความกังวลเนาะว่าเอ๊ะเราควรจะ ฉีดเข็ม4แล้วก็เข็ม5เป็นการบูสเตอร์ยังจําเป็นอยู่ไหมนะคะแล้วก็เปิดผลข้างเคียงหรือเปล่าบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไหมคําตอบกันอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะใครฉีดไปกี่เข็มแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันนิดหนึ่งดีไหมคะนะคะส่วนตัวกี่เข็มแล้วอะติดติดตดตดอ่าใครพิมพ์มาพูดคุยกันดีกว่าคะ่ะส่วนตัวเอ๊ฉีดไปกี่เข็มแล้วนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ แจ็คพอตไปหรือยัง <c oughs> พูดคุยกันได้เพราะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่า mm hmm. การที่เราแจ็คพอตเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันคือเรื่องปกติเลยนะคะอ่ะพิมพ์มาได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงตอนนี้เราเป็นช่วงแบบสบายๆก่อนจะเข้าเฮลทอร์กแล้วกันนะคะแต่ว่าในช่วงเฮลทอร์กก็ยังพิมพมาพูดคุยกันได้ค่ะไลค์และแชร์แล้วขอบคุณค่ะคนวิจิตรานะคะสามเข็มแล้วค่ะติดโควิดเรียบร้อยไม่แปลกค่ะนะคะ ติดแล้วเหมือนกันเรียบร้อยบอกแล้วว่าใครติดคือเรื่องปกติใครไม่ติดคือเรื่องผิดปกติหลอเล่นไม่ใช่ <laughs> อ่าสามเข็มแล้วนะคะคุณปลายทางที่ว่างเปล่าอุ้ยชอบชื่อเฟซมากเลยอะ่ะนะคะปลายทางที่ว่างเปล่าใครตปกี่เข็มเราพูดคุยกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลมาแจกกันด้วยค่ะส่งตรงถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็พิมพ์พูดคุยมาได้เลยร่วมสนุกกันนะคะ มีอีกไหมคะใครแบบกี่เข็มแล้วมั้งอยากรู้ว่ามีใครเข็มที่6แล้วไหมอ่ะมีไหมคะมันมันจะเกินไปไหมคะทุกคนทีนี้ที่นี่คือในงานคือทำหน้าแบบตกใจแล้วนะหเข็มเลยเหรออันถ้าตอนแรกแบบว่านับเล่นๆแบบอ่ะสมมติเนะซิโนแวกสเข็มไปอย่างเงี้ยเอามีสิทธิ์นะคะที่จะหเนาะนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วคะ่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญน,นะคะนายแพทย์สัมพันธนา,านกิจจำรูน แพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาร่วมทอล์กในวันนี้หัวข้อเรื่องทางออกสําคัญกระตุ้นภูมิโควิด -19 เขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะรู้สึกว่าเจอกันทุกครั้งคุณหมอจะดูแบบหนุ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นตลอดเลย <Okay S 1> <laughs> ใช่ไหมคะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเออ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าแข็งแรงคุณหมอดูกระพี้กระเป๋าดูสดชื่นสมัยก่อนเนี่ยค่ะคุณหมอเราก็ดูอย่างนี้แหละฮะดูสุขภาพทั่วไปนะฮะเราก็ดูว่าแข็งแรงก็ดูจากว่า,เ,าเป็นยังไงร,<อ>รู้สึกเองว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมค่ะคุณหมอกินได้นอนหลับรับไทยสะดวกนะไม่ป่วยนีย่แปลว่าแข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะ,ค,ะคุณหมอ,อแต่ครนี้วนเวลาทํเรื่องสุขภาพเนี่ยมันน่าจะมีตัวชี้นะไม่ใช่ว่าแข็งแรงรู้สึก บางคนรู้สึกดีแต่จริงๆไม่ดีบางคนรู้สึกว่าดีค่ะรู้สึกว่าแข็งแรงแต่จริงๆเขาไม่แข็งแรงนะไห้คำว่าแข็งแรงเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่ากล้ามไม่ได้แปลว่ากล้ามใหญ่นะไม่ใช่งัดข้อกับหมอแล้วบดูแบบว่าดูแบบว่าดูอะไรนะคะเล่นเวทเนาะมีกล้ามไม่ได้หมายความว่าแข็งแรงเนี่ยมันแปลว่าร่างกายสมดุลค่ะถ้าร่างกายสมดุลเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเป็นหมอจีนนะเขาจะบอกว่ายินหยางสมดุล ยินหยางสมดุลแปลวะ่าแข็ง,งแรงธาตุหยินาหยางสมสมดุลกันใช่ถ้าคนไหนยินมากไปหยางมากไปก็เรียกว่าไม่สมดุลใช่ไหมครับครนี้ที่เนี่ยเราก็จะมีการตรวจเหมือนกันนะฮะตรวจด,ดูอาทั่วทั่วไปชีพจรความดันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วจะมีการประเมินความสมดุลของร่างกายด้วยนะค่ะคุณหมอคะการประเมินความสมดุลของเราดูจากอะไรเราดูจากการกระจายตัวของเม็ดเลือดคอคนไหนที่ เม็ดเลือดแดงกระจายตัวดีเนี่ยเราก็บอกว่าคนเนี้ยเออน่าจะดีสมมุติมากันสองคนคนหนึ่งเม็ดเลือดเขากระจายตัวดีเป็นเม็ด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 นะกับคนหนึ่งเม็ดเลือดเนี่ยซ้อนทับทับกันทับกันเงี้ยคนที่ซ้อนทับทับกันเนี่ยแปลว่าร่างกายเนี่ยไม่สมดุลละหมายความว่าเม็ดเลือดจะต้องเป็นแบบเม็ดเดียวๆแต่มีการกระจายใช่มันคจะใช่ไหมคนเราเราเจาะเลือดเราสองคนเนี่ยนะสมมติหนูเจาะแล้วเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดดีเลยนะ หมอเนี่ยเจาะแล้วเม็ดเลือดมาทับทับทับกันอย่างเนี้การซ้อนทับกันคือไม่ดีใช่ไหมคุณหมอมันโดยโดยตักกะแล้วก็หมอนว่าคนที่กระจายตัวดีไม่เลือดกระจายตัวดีคนเนี้ยน่าจะว่าร่างกายเขาจัดการเองได้ดีค,คนที่ไม่เลือดมาซ้อนซ้อนทับทับกันเนี่ยอย่างเนี้ไม่ดีมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะสมดุลดีเท่ากับคนที่กระจายตัวดีช่าเนี่ะอันนี้เป็นการตรวจดูคร่าวๆนะครับเพราะนี่มีความสําคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าร่างกายสมดุลเนี่ย บระบบในร่างกายเขาจะทํางานได้ดีอ oh. โดยเฉพาะระบบภูมิต้านทานค่ะคุณหมอเนื่งจาาร่างกายเราสมดุลเนี่ยระบบภูมิต้านทานมันก็น่าจะทํางานได้ดีใช่ไหมครับครานนี้เวลาถ้าเราเสียสมดุลเนี่ยร่างกายมันก็จะไม่ดีก็จะไม่ดีแล้วสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลเนี่ยอันนึงก็คือเชื้อโรคเนี่ยอ่า oh. อย่างเช่นเวลาเราติดเชื้อโควิดใช่ไหมครับค่ะคุณหมอคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยมันก็ ร่างกายมันก็เสียสมดุลเหมือน,นร่างกายแปลปรวนไปเลยอะไร<อ>ที่ไม่เคยเป็นก็เป็นอะไรที่เป็นอยู่แล้วก็เป็นหนักกว่าเดิมทีนี้เวลาเราเอาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะาอาจจะเป็นกําลังเป็นอยู่แล้วหลังหายใหม่ๆเนี่ยตรวจด,ดูเนี่ยเม็ดเลือดมันจะซ้อนๆทับกันหมดเลยแหละจากที่ร่างกายเคยเม็ดเลือดปกติเ,เราเราห<อ>วังว่าเราหวังว่าเวลาเราตรวจด,ดูเนี่ยนะครับคุณหมอเดิมเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง แต่รู้ว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยร่างกายเสียศูนย์เลยนะแบบแบบนี้นี่ถ้าติดมาในระยะเวลาที่นานอย่างเช่นแบบสักสาเดือนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เม็ดเลือดยังทับกันอยู่ไหมคะคุณหมอเอาละมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากอืบางคนก็ฟื้นตัวช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะยิ่งฟื้นตัวช้าเท่าไหร่ไอภาวะแทรกซ้อนมันก็ตามมาเยอะ ที่เราเรียกว่าลองโควิดไงเห็นไหมคนที่คนที่ได้รับเชื้อแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยทำไมไม่ไม่เป็นลองโควิดทุกคนแหละใช่ค่ะบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นมากบางคนก็เป็นน้อยบางคนก็ไม่เป็นอันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่โรงพยาบาลบามากอร9เก้าเราก็พยายามทำให้คนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการติดเชื้อโควิดมันเนี่ยนะติดเชื้อโควิดปุ๊บเนี่ยเอาแล้วก็รักษากันไปพอรักษาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการฟื้นฟูให้ร่างกายมัน ฟื้นตัวเร็วๆเพื่อจะป้องกันไอ้ที่เรียกว่าตอนโควิดตอนลองโควิดใช่อันนี้สําคัญมากเพราะว่าบางคนบอกว่าตอนเป็นเนี่ยเป็นแบบเบามากค่ะคุณหมอแต่พอลองโควิดนี่คือหนักเลยตั้งใมไนเสียศูนย์ไงพอเสียศูนย์ุ๊บระบบมันก็จะรวนใช่ไหมถ้าระบบภูมิต้านทานรวนเนี่ยมันก็จะจะโรคแทรกซ้อนเยอะค่ะคุณหมอถ้าระบบภูมิต้านทานถ้าระบบฮอร์โมนมันรวนเนี่ยมันก็จะดูแล้วมันไม่แข็งแรงวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าระบบ ทางเดินอาหารรวนเนี่ยมันก็จะมีท้องเสียท้องผูกอะไรอึดอัดท้องแน่นท้องเหมือนแจ็คพอตว่าเราจะไปไปไปรวนในระบบอะรต่างกนเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงบางคนรวนหลายระบบเนี่ยบางคนก็รวนระบบเดียวก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะคุณหมอคะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายท่านก็เริ่มอยากจะรู้แล้วค่ะนะคะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบันค่ะคุณหมอคุณหมอคิดว่าณตอนนี้เนี่ย สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็น่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคือโควิดเนี่ยมันก็เป็นไวรัสใช่ไหมครับค่ะ <C. S 2> แล้วเป็นไวรัสที่คล้ายๆไข้หวัดใหญ่สมัยก่อนเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายค่ะ <C. S 2> คุณหมอไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับไอเชื้อไวรัสตัวอื่นนะไวรัสตัวอื่นเนี่ยเรารู้ <C. S 2> เลยว่าบางทีด้วยการฉีดวัคซีนเนี่ยเช่นไวรัสตับอักเสบบีตับอักเสบเออะไรพวกนี้ได้รับวัคซีนนะภูมิมันอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะ มันไม่มันไม่มันไม่แปรนมันไม่กลายพันธุ์ไงแต่ไม่เหมือนพวกไข้บาดใหญ่ต้องฉีดทุกปีใช่ไหมคะใช่เพราะไข้บาดใหญ่มันคล้ายไข้บาดใหญ่ตรงที่ว่าไข้บาดใหญ่เนี่ยมันมันจะกลายพันธุ์ง่ายเหมือนกันนะแต่ไอโควิดง่ายกว่านะถ้าดูดูจากเนี่ยนะตอนนี้นี่ได้ข่าวว่าแบบอีกนิดนึงก็น่าจะขึ้นสิบสายพันธุ์แล้วมั้งคะคุณหมอเราจะไม่รู้ว่ามันมันจะหยุดเมื่อไหร่จะมีอีกใชเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะคือที่โรงพยาบาลเราไม่อยากให้คนไข้ป่วยใช่ไหมครับโดยเพราะเรื่องการการที่เรื่องโควิดนี่แหละค่ะคุณหมอการทําให้คนไม่ป่วยเนี่ยไม่ต้องทำสองเรื่องคือหนึ่งเนี่ยวัคซีนเนี่ยช่วยได้ระดับหนึ่งระดับดีด้วยนะงั้นทุกคนเนี่ยควรจะต้องได้รับวัคซีนใช่ไหมคะจำเป็นอันที่สองเนี่ยก็คือทําให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยแล้วก็มีวัคซีนด้วยเนี่ยองั้นทำให้ผลผลการ เรื่องสุขภาพเราอวัจะดีจะดีเลยค่ะใช่ใชก็คือง่ายๆว่าวัคซีนเนี่ยโควิด -19 ก็คือยังจําเป็นต้องต้องฉีดอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอใช่จําเป็นเลยนะจำเป็นต้องฉีดจําเป็นเลยนนจะฉีดมากน้อยแค่ไหนจะต้องฉีดบ่อยครั้งแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็ต้องออฟังของทางกระทรวงสาธารณสุขรมควบคุกรโรคนะฮะค่ะคุณหมอซ <นะ S 2> ึ่งตอนนี้เราก็ว่ากลุ่ม608เนี่ยคือคนที่อายุเกิน6กอ่า มีโรคประจําตัวเรื้อรังเช่นเบาหวานมะเร็งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนะภูมิุ้มกันบกพร่องพวกเนี้ยกลุ่ม608เนี่ยจะต้องฉีดสี่เข็มค่ะถ้ากลุ่มต่ำกว่า608ูนย์แปดแกลุ่มคนธรรมดาเนี่ยนะในผู้ใหญ่ธรรมดาเนี่ยสามพอไหมคะอ๋อยังได้อยู่ใช่นะคะแสดงว่าในปัจจุบันนะคะคุณหมอคะแนวทางการฉีดวัคซีนนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือยังจําเป็นอยู่เหมือนกัน ใช่วัคซีนครับเข็มกระตุ้นเนี่ยจำเป็นจําเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะค่ะคุณหมอเอไอไอโควิดเนี่ยแม้แทนที่จะดได้รับวัคซีนแล้วมันจะอยู่ได้นน้อยปีนึ่งก็ยังดีนะมันลงเร็วก่ะภูมิมันลงเร็วกลายเป็นว่าจริงๆตอนนี้เหมือนน่าจะต้องเป็นทุกประมาณอย่างมากที่สุดก็คือเต็มที่ให้แค่6เดือนไหมคะคุณหมอต้องฉีดใหม่คือเข็มกระตุ้นเนี่ยนะครับค่ะเราคาดหวังไว้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยหเดือนนะครับอ๋าหมายถึงว่าขั้นต่ํา6เดือนใช่ค่ะ ในในปัจจุบันเนี่ยถ้าที่ที่ก็ติดตามกันมาเนี่ยมันยังไม่ถึง6เดือนนะต้องฉีดแล้วต้องประมาณประมาณสี่เดือนไม่ถึง6ฉีนหเดือนต้องฉีดแล้วนะสามเดือนขึ้นไปเนี่ยควรจะฉีดก็ต้องพิจารณาแล้วนะแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะสภาวะไม่เหมือนกันโรคภัยไข่เจ็บไม่เหมือนกันค่ะสภาพร่างกายก็ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ย สามเดือน e ก็ต้องเริ่มฉีดแล้วบาง <3 S 2> คนก็ e รอถึงหกเดือนได้ยิ่งยิ่งถ้าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปว่าถ้าอยู่ในหกศูนย์แปดคือยิ่งต้องฉีดทุกสามเดือนเลยอย่างนี้ไหมคะคุณหมอคือคือไม่ถึงก็ถึงทุกสุกสามเดือนนะเนี่ยคือเข็มพื้นฐานต้องฉีดใช่ไหมครับเข็มพื้นฐานเนี่ยก็ฉีดสามเข็มไปแล้วนะแล้วก็ไอ้ไอ้กระตุ้นเนี่ยเข็มที่สี่เป็นเข็มกระตุ้นสำหรับหกศูนย์แปดเนี่ยก็ต้องกระตุ้นสามถึงหกเดือนอันนี้แต่บางคนเนี่ย ถ้าดูแลสุขภาพดีเนี่ยอาจจะสัก6เดือนค่อยค่อยกระตุ้นกระได้อ๋อหเดือนก็คือหมายว่าต่อให้เราอยู่ในกลุ่มนั้นแต่เราสุขภาพแข็งแรงหน่อยเราก็ค่อย6เดือนได้ใช่การป้องกันโรคก,ก็สําคัญนะ<ข>าการใส่ <ขา S 2> ห,หน้ากากการล้างมือเนี่ยแล้วก็การหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนเยอะๆโดยไม่จำโดยไม่จําเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราเมื่อไหรเราใส่หน้ากากใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยเชื้อโรคมันเข้ามาร้อยตัวเนี่ยมันโดนหน้ากากกันไว้สักอาจจะเหลือสักแค่ สองสามตัวอองั้นยิ่งยิ่งยิ่งเราใส่กันให้เชื้อโรคเข้าในตัวเราน้อยเนี่ยนะภูมิต้านทานจะทํางานได้ดีถึงแม้ภูมิต้านทานเราจะน้อยนะค่ะคุณหมอแต่ถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานเราน้อยแล้วเราได้รับเชื้อไปนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจเขาก็ไปจัดการข้างในได้แต่ถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานเราน้อยแต่เราประมาทนะเราไปใส่ไม่ใส่หน้ากากรับเชื้อมันที่เต็มเต็มเนี่ยร่างกายมันมันกำจัดไม่ทันมันก็ ไหยเลยค่ะคุณหมอเราก็อยากจะให้คุณหมอแนะนําค่ะในการฉีดวัคซีนในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุสักนิดนึงค่ะคุณหมออ่าก็วัคซีนในผู้สูงอายุหรือ608นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไปฉีดนะฮะเพราะว่าโอกาสที่ข้อดีจะมากกว่าข้อเสียมากนะครับดีกว่าเป็นน่นะครับแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเข็มวัคซีนที่เรากระตุ้นกันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยวัคซีนท้าเรียกว่ากลุ่ม mRNA ที่เราคุ้นกันก็จะมี2บริษัทก็คือ ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาใช่ครับอ่าเนี่ยจะต้องเป็นตัวเป็นตัวหลักในการตัวที่เราใช้กระตุ้นเพราะว่าเพราะว่าจากการทดลองจากรายงานจริงๆแล้วก็ใช้กันจริงๆแล้วทั่วโลกหลายๆล้านโดสเนี่ยไอตัวกระตุ้นเนี่ย mRNA เนี่ยดีที่สุดอ่าก็คือสำคัญมากๆก็คือต้องเป็นมารแล้วก็สองบริษัทนี้ก็คือโมเดอร์นากับไฟเซอร์ใช่ค่ะโมเดอร์นานี่จะจะจะค่อนข้างจะกระตุ้นได้ได้สูงมากทีเดียวนะครับ ใช่ส่วนใหญ่หนูก็เห็นถ้าเข็มกระตุ้นก็จะเป็นบางคนก็จะเลือกจับเป็นโมเดอร์นาเป็นลำดับแรกเลยแต่ที่สังเกตดูเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยเขาก็มักจะกลัวเรื่องโรคแทรกซ้อนผลเสียจากการฉีดวัคซีนอ๋อเป็นโรคแทรกซ้อนไม่ผลเสียจากการฉีดวัคซีนอ๋อผลผลเสียเลยใช่ไหมกลัววัคซีนว่างันเถอะใช่หมายถึงว่าข้างเคียงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคนไข้กลัวเรื่องผลข้างเคียงจริงๆเนี่ยเราก็มีคําแนะนําว่าก็อาจจะฉีดแค่ขึ้นโดสอย่างเงี้ย เป็นต้นนยเพื่อจะลดผลข้างเคียงลงถ้าเขากลัวนะอันนี้อันนี้ก็ช่วยได้เลยก็ช่วยได้ค่ะคุณหมอคะ,ะแล้วการที่แบบหลายๆท่านที่มีการแบบพูดคุยกันมาฉีดแบบใต้กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวด้วยไหมคะคุณหมอคะคือฉีดเข้าชั้นผิวหนังเนี่ยโร<ล>งพ<ช>ยาบาลเราก็ทําให้นะครับเราเราทำให้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่กลัวเรื่องของผลเสียจากผลข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยนะครับ กลัวมากๆเนี่ยเราก็มีการฉีดให้ชั้นผิวหนังนะซึ่งเท่าที่ผมฉีดให้คนไข้มาเนี่ยนะคนทีก่กลัวเนี่ยนะก็ดีนะไม่รู้ถามว่าเจ็บไหมก็ไม่เจ็บนะแล้วก็ผลข้างเคียงก็แทบจะไม่มีเลยแหละแทบจะไม่ <นะ S 1> มีเลยใช่ซ,ซึ่งดีดีดีซึ่งผมก็ว่าก็เป็นตัวกระตุ้นที่เป็นเป็นเทคนิคการใช้การกระตุ้นที่ได้ผลดีนะความรู้สึกผมว่าเป็นอย่างนั้น,นแล้วก็แต่ยังไงก็ตามนะครับ ตามมาตรฐานเราก็ต้องฉีดเต็มโดสหรือก็ครึ่งโดสนะส่วนชั้นผิวหนังเนี่ยอาจจะต้องได้รับข้อมูลประมวลอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉีดนะครับใช่ค่ะยังไงฉีดไว้ก่อนก็คือดีกว่าถ้าครัวก็ฉีดใต้ผิวหนังค่ะระหว่างช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ในไลฟ์สดของเราสามารถพิมพ์คำถามสอบถามมาเพิ่มเติมได้อยากได้ข้อมูลความรู้อะไรนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราได้พูดคุยกับคุณหมอแบบเอ็กซ์คลูแล้วนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ คุณหมอคะหนูแอบถามนิดนึงได้ไหมคะหลายหลายคนบอกว่าพอเราฉีดแบบเอในช่วงวัคซีนการฉีดอาทิตย์แรกเนี่ยภูมิจะตกอันนี้คือจริงไหมคะคุณหมอไม่ไม่น่าเกี่ยวหมายถึงว่าทําให้เรารู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานดีใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนฉีดเนี่ยสำคัญถ้าเราอยู่ที่การเตรียมตัวนะคะคุณผู้ชมเตรียมตัวไม่ดีนะเช่นว่านอนดึกนะฮะหรือว่า ออกกาลังกายตัจนเหนื่อยเลยเนะร่างกายมันอ่อนหรือว่าเพิ่งจะหายจากไข้ใหม่ๆเนี่ยร่างกายมันยังอ่อนแออยู่เนี่ยแล้วเราไปฉีดเนี่ยู้างทีมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหรขขไ่ขึ้นดีขึ้นไม่ดีเท่าไหร่ขึ้นไม่ดีแสดงว,ว่า <ๆ S 1> คนที่แบบมีไข้ถ้าสมมติว่าเป็นแบบเป็นบอดอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใช่ไหมคะคุณหมอใช่เพราะการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะฮะไม่เหมือนกับการติดเชื้อค่ะคุณหมอถ้าเราติดเชื้อเนี่ยต้องรีบรักษานะฮะแต่วัคซีนเนี่ยเราต้อง เตรียมตัวให้ดีสะก่อนอ่ะเตรียมตัวก่อนนะคะไม่ไม่ต้องรีบถ้าคุณมีแบบภาวะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายนะคะมีไข้อ่อนๆเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็เว้นระยะไปก่อนใช่บางคนรีบมากคุณหมอนัดเวลาต้องไปวันนี้เว้นระยะนี่หมายถึงไม่ใช่เว้นไปเรื่อยๆนะสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะอ่เราต้องโอ้ยไม่ไม่ต้องถึงกันนะวสองวันนี้ผมว่าเพียงพอแล้ว หายเลยก็ฉีดผ่อนนอนเยอะๆนะแล้วก็อย่าตากลมในยิ่งตอนนี้ฝนตกเนี่ยก็ต้องอย่าให้อาการมันแปรปวนอ่ะอย่าอยู่ในอยู่ในห้องอย่าไปโดนลมอย่าไปโดนแดดนะแล้วก็กินอาหารให้ครบมื้อนะแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพออย่างเงี้ยก็กําลังกายก็จะดีขึ้นเร็วละหรืออาจจะกินพวกผลไม้สดนะ ได้วิตามินซีอย่างนั้น <ขา S 2> นะฮะนนั้นก็ช่วยช่วยได้ช่วยได้ไดนนแล้วก็หนึ่งคำถามจากทางไลฟ์สดของเราค่ะคุณหมอคะอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นโควิดแล้วจําเป็นต้องฉีดเข็มกระตุ้นไหมคะอ๋อถ้าเป็นโควิดแล้วก็ต้องกระตุ้นอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะภูมิอยู่ได้สักครู่เดียว <c oughs> คุณ <c oughs> บอกว่าสักค่เดียวบ,บ,บางคนเนี่ยจากรายงานเนี่ยค่ะไม่ถึงเดือนเป็นซ้ําแล้วก็มียิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยไหมคะคุณหมอคือคือคือไอตัวโอมครอนเนี่ยด้วยสายพันธุ์มันเองด้วยที่มันที่มัน ที่มันติดง่ายติดง่ายแล้วก็ภูมิต้านทานก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะแล้ววัคซีนมีเฉพาะโอเมกอนจริงๆนะวัคซีนที่เราฉีดๆกันเนี่ยมันก็มันก็เป็นธรรมจากอูฮันนะก็คือเป็นแบบเหมือนรวมไม่ได้ว่าเฉพาะจอดจงสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดหลังจากมีการติดเชื้อเนี่ยมันก็มีจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเท่าที่แบบ เหมือนออกมากันหายได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็คือสามารถฉีดเข็มกระตุ้นได้แล้วได้เลยคะควรจะฉีดด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วอย่างนี้การที่เราถ้าสมมติว่ามีการติดไปแล้วหนึ่งรอบรอบสองนี่ทําให้ร่างกายเราแย่ลงอีกไหมคะคุณหมอเขาว่าอย่างนั้นนะสองสามก็คือแย่ลงเลยยเเพราะว่าคนที่ติดติดซ้ํากันสองครั้งเนี่ยยังก็ยังก็มีเยอะแต่ไม่มากพอที่จะยังยังบอกลําบากนะว่าจะเป็นเพราะบางคนก็เป็นหนักขึ้นค่ะคุณหมอบางคนก็เป็นน้อย แต่ดูแนวโน้มเหมือนกบเหมือนกับจะหนักนะหมายถึงว่ารอบสองจะหนักกว่ารอบแรกเอออยังยังยัางยังก้ากึ่งก้ากึึงกันอยู่นะแต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไม่เป็นดีกว่าไม่ไม่เป็นดีที่สุดค่ะ่เป็นดีที่สุดนะแอบบอกคุณผู้ชมเลยนะคะใครที่บอกว่าลองโควิดประมาณหนึ่งปีหายบอกได้เลยว่าหนึ่งปีบางคนก็ไม่หายใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณไม่เกินหกเดือนไม่ไม่เกินนะคะแต่แต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทําร่างกายให้แข็งแรงดีที่สุด ให้เราแบบต่อสู้ในทุกๆในทุกๆอย่างใช่เพราะฉะนั้นการทําให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยหรือว่าสมดุลเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะฮะร่วมๆกับวัคซีนที่ค,ครบนะฮะนี่เราก็สมบูรณ์แบบเลยนะนะอ่ามีท่านไหนมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิมเ่มเติมทั้งในโรงพยาบาลมะามากอกไก่เวิล์เนชั่นแนลนะคะเราก็ผ่านทางไลฟ์สดตอนนี้สามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้เลยค่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เรียกได้ว่าเราก็ได้ร่วมหาทางออกสําคัญกระตุ้นภูมิโควิด1 i กันไปแล้วค่ะได้ทั้งความรู้ นะคะการป้องกันเป็นแนวทางการใช้ชีวิตค่ะเพื่อป้องก,กนันโรคนี้ที่เชื่อว่าหลายคนคิดว่าโรคนี้เนี่ยต้องอยู่กับเราไปอีกนานนะคะใครที่มีข้อสองสยัยถามเพิ่มเติมมาได้เลยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะนะคะและสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอค่ะได้ฝากถึงนะคะทุกท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลบารมีก่อเก้าตะน,นินชแนลเราก็ผ่านทางไลฟ์สดนะคะสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการฉีดเข็มบูสเตอร์เพิ่มเติมค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะฮะทำตามที่กลมควบคุมโรคของเราบอกกันนะฮะว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับเข็มกระตุ้นอย่างน้อยๆเนี่ยเข็มพื้นฐานได้แล้วแล้วก็ตุ้นสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะแต่กลุ่มกลุ่มกลุ่ม60โดยเฉพาะกลุ่ม608เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะฮะส่วนของเด็กเนี่ยนะขเด็กเนี่ยนะก็้วก็มีวัคซีนของเด็กใช่ไหมครับ วัคซีนของเด็กเนี่ยตั้งแต่6กขวบขึ้นไปเนี่ยก็ฉีดกันได้แล้วนะฮะใช่เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ฉีดแค่แค่งเข็มห่างกัน1เดือนของเด็กใช่ไหมคะของเด็กนะฮะนะก็ก็ที่โรงพยาบาลเราก็มีการฉีดให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเด็กตั้งแต่อายุ6กขวบขึ้นไปตอนเนี้ยก็ควรจะได้รับวัคซีนกันทุกคนค่ะนะฮะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าลืมเรื่องการทำให้ร่างกายสมดุลนะฮะร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอค่ะคุณหมอการตรวจสุขภาพประจําปีก็สําคัญนะอย่างน้อยๆเนี่ย การตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีจุดอ่อนหรือยังถ้ามีจุดอ่อนจะต้องแก้ไขจุดอ่อนนะครับเช่นน้ําตาลเยอะไปหรือเปล่าไขมันเยอะไปหรือเปล่าเม็ดเลือดแดงน้อยไปหรือเปล่านะครับอย่างนี้ถ้าเรารู้พื้นฐานสุขภาพเราแล้วเนี่ยเราจะได้หมอจะได้ประเมินให้เราได้ว่าตอนเนี้อย่างน้อยๆเนี่ยสุขภาพเราเหมือนคนทั่วโลก,กหรือเปล่าค่ะนะครับแล้วก็อันที่สองที่ต้องทาก็คือเรื่องนอกจากตรวจสุขภาพประจาปีแล้วนะ ครรวจะต้องออทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้รับว ok ัคซีนให้ครบทั้นั้นอ่ะสามอย่างนะครับได้คะ่ะนะคะโอกาสนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะนายแพทย์สัมพันธ์ธนกิจจำรูน,นะคะ่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะคะที่มาให้ความรู้คะ่ะนะคะแล้วก็คำแนะนำไม่ดีซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่กำลังรับชมอย่างแน่นอนขอบพระคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบพระค,คุณคะ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอของเราได้พักผ่อนก่อนเลยนะคะ อย่าเพิ่งรีบไปไหนกันนะคะโอ้โหนี่ค่ะในมือตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเป็นบัตรนะคะจากทางเครื่องดื่มนะคะสต๊าบ,บแจกให้3ามรางวัลโอ้โหแต่ว่าแอบบอกก่อนว่าแต่ละรางวัลเขาก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไปนะคะนี่เลยนี่ โอเคใครพร้อมจะร่วมสนุกแล้วกดไลค์กดแชร์รอได้เลยค่ะนะคะมีไหมคะมีไหมคะตอนนี้ใครยังอยู mate, ่กับเราขอหัวใจพิมพ์ขึ้นมาคนละหนึ่งดวงได้ไหมคะหัวใจสีอะไรก็ได้ค่ะขอหัวใจพิมพ์ขึ้นมาคนละหนึ่งดวงได้ไหมคะเช่นเคยนะคะผู้สนับสนุนจดีีของเรานะคะกับบริษัทเซนิกฟาร์มาจำกัดนั่นเองค่ะนะคะบัสตาบัคสามรางวัลรางวัลละเท่าไหร่คะแอดหา 1. น0 0 0หบาทหรือเปล่าคะอลอเล่น <laughs> แอดมินหนึงกับชะง,งักเลยนะคะหนึ่งมืบาทหรือเปล่าอ่ะใครพร้อมแล้วขอหัวใจขึ้นมาคนละหนึ่งดวงเลยค่ะเอาแบบนี้ค่ะทุกคนขาใครที่ยังไม่ได้รางวัลใหญ่เมื่อช่วงนะคะช่วงต้นไลฟ์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาแจกกันต่อนะคะขอยอดวิวเพิ่อมอีกนิดนึงได้ไหมคะจะได้แจกกันจะได้มีกำลังใจในการแจกนะคะ ระหว่างรอทุกคนใครชอบเมนูเครื่องดื่มเมนูไหนพิมพ์ขึ้นมาให้นิดหนึ่งนี่แอรพิมพ์เองได้ไหมคะได้ทุกอย่างที่เป็นชาค่ะไม่ใช่เย็นชาแต่เป็นชาเย็นอุจจะเล่นทำไมอะ่ะ <c oughs> พูดเองเล่นเองนะคะอ่ะใครชอบเมนูไหนพิมพ์มาเลยคะ่ะนะคะใครชอบเมนูไหนพิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลกันนะคะ คำถามเกี่ยวกับ Hell Talk ที่คุณหมอได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้ค่ะใครตั้งใจฟังตอบได้แน่นอนนะคะใครตั้งใจฟังตอบได้แน่นอนค่ะอะ่โอเคแอบดูแอบดูก่อนนะคะชาเขียวปั่นเท่านั้นชาเขียวชอบเมนูกโกโก้เยน็นลาเต้ร้อนชามะนาวโกโก้หิวแน่ๆเลยอ่ะคุณผู้ชมดิฉันน่าจะต้องหิวแล้วล่ะค่ะอเมริกาโน่เยน็นชาเขียวโกโก,โก้เข้มขน้น หมายความว่าถ้าโกโก้ไม่เข้มข้นก็คือจะไม่ทานใช่ไหมคะถามคุณผู้ชม <laughs> ทุกคนหันมองหนะ้ากันอ่ะโอเคอ๋อช็อกโกแลตจาว่าชิปชอบเหมือนกันค่ะนะคะเมนูนี้นะใครพร้อมรบสนุกแล้วรันเล็กหนึ่งมาเลยใบแรกจะเป็นของใครอยากพิมพ์เล่นเองด้วยอะ่ะแต่ไม่ได้ไงเป็นคนตั้งคำถาม <laughs> <laughs> อยากเล่นเองเลย นมคาราเมลชาเย็นโกโก้ส่วนใหญ,ญ่เท่าที่ดูมาน่าจะเป็นบบโกโก้กับชาเย็นนี่คือชนะเลิศเลยนะคะแต่รู้ไหมถ้าคุณได้บัตรนี้ไปถ้าเป็นสายชาต้องเป็นชาเขียวปัน่นเพิ่มวิปใส่คอฟฟี่เจลลี่เ <c oughs> มนูนี้เปเวอร์นะคะอ้ามาคำถามแรกถามว่าเอาเป็นคนแรกที่ตอบถูกเลยนะคะดันเลขหนึ่งมาเลยนะถามว่าการฉีดวัคซีน ในเด็ก,ดกในเด็กนะในเด็กนะเมื่อกี้คุณหมออ้างอิงจากที่เมื่อกี้คุณหมอได้พูดไปนะคะควรจะฉีดกี่เข็มพิมพ์มาเลยค่ะคนแรกควรจะฉีดกี่เข็ม <laughs> ไม่ค่อยไหวอีกแล้วมาค่ะแจกใบแรกเลยนะคะควรจะฉีดกี่เข็มพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาค่ะไม่ใช่กี่ขวดพี่หาคุณอ้อย คุณออยไม่ใช่กี่ขวบค่ะกี่เข็มค่ะได้แล้วค่ะผู้โชคดีท่านแรกคุณหมูหมูน้านะคะสองเข็มแอดมินปักหมุดเลยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะบัสตาบัคหนึ่งใบเป็นของคุณบัสตาบัคหนึ่งใบเป็นของคุณอ่ะได,ได้ผู้โชคดีแล้วคำถามแรกนะคะคำถามที่สองถามว่าอันนี้ต้องพิมพ์จำนวนหน่วยมาด้วย อย่างเช่นตืดดวันตดดเดือนโอเคไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวมาจะซ้ากับคอมเมนต์คำถามแรกเนาะนี่ทุกคนดูชอบเมนูของหวานนะเข้ามากันเต็มเลยคราวนี้นะคะอ่าสาท่านเรียบร้อยกับการที่จะมาทานของหวานไปด้วยกันนะคะคำถามข้อต่อไปถามว่าเมื่อกี้เราหยิบใบนี้หรือเปล่าออะเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบ ถามว่าปัจจุบันแอบขำนิดนึงตากล้องดิฉันตั้งใจมากเลยนะคะตอนนี้แอบแซวแอบแซวกันเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะถามว่าปัจจุบันเมื่อกี้ที่อ้างอิงจากที่คุณหมอได้พูดไปนะคะหลังหายโควิดกี่เดือนสามารถฉีดเข็มกระตุ้นได้พิมพหน่วยมาด้วยค่ะกี่เดือนพิมพ์หน่วยมาด้วยนะคะ กี่เดือนกี่เดือน <laughs> กี่เดือนพิมพ์หน่วยมาด้วยนะคะคนเดิมไม่ได้แล้วนะคะคนเดิมไม่ได้แล้วค่ะอุ้ยไม่ใช่อ่ะทุกคนไม่ใช่น้อยกว่านั้นค่ะน้อยกว่าหกน้อยกว่าสามน้อยกว่าสองไม่มีแล้วนะถ้าตอบไม่ถูกนี่แม่หนูบว,ว่าไงแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน รอผู้โชคดีอยู่ยังไม่มีเลยค่ะนะคะหลังหายกี่เดือนอ้ามีคนตอบถูกแล้วน่าอุ๊ยพอคราวนี้มาถูกเลยเพราะเราใบ้ไปใช่ไหมคนแรกในมือถือของดิฉันแต่กดติดตามกดกดแชร์หรือเปล่าอะถ้าขึ้นผู้ติดต,ตามอย่างเดียวนี่คือไม่ได้กดแชร์หรือเปล่าคะใช่ไหมอ่ะแอดมินเอาอย่างนี้เราบอกชื่อไลน์ชื่อเขาไปก่อนถ้าเขาไม่กดแชร์หรือไม่มีหลักฐานการแชร์แอดมินก็คือ เป็นโมคาได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเราแจ้งในไลน์แล้วเนอะคุณซิงเกิลเลดี้ค่ะ1เดือนนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะไอมินปักหมุดเลยคุณซิงเกิลเลดี้ส่งหลักฐานการแชร์ทางอินบ x ็อกพร้อมกับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะคุณซิงเกิลเลดี้ค่ะและคำถามสุดท้ายข้อที่3ถามว่าทุกคนดันเลขสาม,มาก่อนเลยค่ะข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะกับบาสตาบัสนะคะ และระหว่างตอนนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะศูนย์วัคซีนของเราจากชั้น6ขออนุญาตย้ายไปชั้น3ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะขออนุญาตยายประชาสัมพันธ์นะคะศูนย์วัคซีนจากชั้น6จากเดิมเป็นชั้น6พรุ่งนี้ย้ายไปเป็นชั้น3แล้วนะคะขอพระคุณค่ะใดๆคือเมื่อสักครู่นี้ไม่เกี่ยวกับรางวัล <laughs> เมื่อสักครู่นี้ไม่เกี่ยวกับรางวัลน,นะคะอ่า ข่ดันเล็กสาม,มาแล้วเรียบร้อยคำถามของเราถามว่าวัคซีนเข็มกระตุน้นที่คุณหมอหรือว่าในแพทย์สัมพันธ์ได้แนะนำไปและอยากจะให้เลือกเป็น Number รวันในการที่จะฉีดคืออี่ห้ออะไรพิมพ์มาเลยค่ะง่ายมากอันเนี้ยพอเราย้ำประมาณสามรอบเนาะนะคะนี่ Mm hmm. มาค่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วท่านแรกตอบว่าโมเดอร์นาคุณหัวผู้แชร์ด้วยคุณนัทนนท์ค่นนคะรับไปเลยนะคะหนึ่งใบแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าวันนี้นะคะงานสัมมนาของเราก็เดินมาถึงเดินดาเนินนะคะมาถึงช่วงสุดท้าย นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ค่ะแล้วก็วิธีการรับมือของโรคโควิด -19 กันแบบครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดด้วยค่ะขอพรบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมงานสัมมนาเป็นวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบพคุณนะคะคุณผู้ชมผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กของเราด้วยไว้เจอกันได้ใหม่ในไลฟ์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นจะมีรางวัลอะไรมาแจกกดไลค์กดติดตามแฟนเพจของเรากับโรงพยาบาลบางประกอบก้าวเตือนในช n น l ได้เลยค่ะไลฟ์นี้นะคะลากันไปแล้วขอทุกคนมีความสุขสุภาพแแ็งงร ในวันแม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ